รายการนี้มีเวลาครึ่งชั่วโมง7โมงครึ่งถึง8เช้าอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ขึ้นเทียมเรืองอุไรหนึ่งผู้ชมจะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการนี้หนาอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงามตามสบายคอมเมนต์เลยเผยอารมณ์อุดมการณ์สวัสดีท่านที่ชมเราครั้งนี้สวัสดีท่านที่ชมฟังครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครึ่งชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเพลงเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างไสวให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ขอต้อนรับคุณโยมฝนศีลาเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าเนี่ยคนเมืองเฮาคนเมืองเฮาคุณโยมฝนศีลาก็ยกมือสาธุมาเป็นท่านแรกในวันนี้โมทนาเป็นอย่างยิ่งสมกับที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าเชิญเข้ามาเชิญคอมเมนต์เข้ามา
นี่ยอะไรนะเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการนี้หนาอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงามตามสบายคอมเมนต์เลยเผยอารมณ์อุดมการเอาเผยอุดมการกันเข้ามารายการวันนี้ดึกหน่อยนะวันนี้ดึกไปหน่อยต้องขออภัยเพราะว่าทำไปแล้วหลายรายการนะรายการพระตรีบิดกลอยฟ้านาวาวังทองนะนั่นนี่เป็นรายการที่3 FC ทั้งหลายก็คงจะพักผ่อนนอนหลับเอานงเข้านอนกันหมดแล้วตอนนี้ที่เมืองไทยก็เที่ยงคืนกับ22นาทีคุณโยมฝนศิลายังไม่หลับ เอออยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกเนาะเนี่ยที่อังกฤษหรือเปล่าที่อังกฤษหรือเปล่าจำไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูโปรไฟล์นานแล้วขออภัยถ้าอยู่เมืองนอกน่าจะอยู่อังกฤษนั่นนี่นะน่าจะอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าเข้ามาบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่านี่มันดึกแล้วมันลืมมันดึกมันดึกแล้วที่อินเดียตอนนี้ยังไม่ดึกนะอ๋อ10โมงครึ่งใช่ไหมนะ4 ทุ่ม53โอ้เกือบ5ทุ่มเหมือนกันเกือบ5ทุ่มที่อินเดียตอนนี้พักพาอาศัยอยู่ที่วัดโอกันพุทธวิหารจังปุระนิวเดลลีประเทศอินเดียตอนนี้ก็มีท่านเจ้าอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสอาจารย์จันดีปิยะทโรเป็นเจ้าอาวาสมาพักขอพักอยู่ที่นี่ทำวีซ่าวันพรุ่งนี้ได้แล้วตอนนี้วีซ่าออกแล้ววันพรุ่งนี้จะไปรับวีซ่าที่สถานทูตเอสโตเนียแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางเพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินไว้วันที่2พฤศจิกายนเดือนหน้าที่จองไว้ไกลนี่ก็เพราะว่าทางสถานทูตเขาบอกว่าจะได้วีซ่า15วัน15วันทำการนะไม่นับเสาร์อาทิตย์วันนั้นไปยื่นขอวีซ่าเมื่อวันที่11เนี่ยก็ได้นับไปหักวันเสาร์อาทิตย์ออกไปตรงวันที่1พฤศจิกา15 วันทำการนี่นะแต่ปรากฏว่าได้อาทิตย์เดียวไม่ถึง2อาทิตย์ไม่ได้หักวันทำการด้วยเมื่อวันที่18วีซ่าออกมาแล้วได้วีซ่าแล้ววันนี้ก็เลยไปแจ้งตม.เพราะว่าวีซ่าเข้ามาอินเดียนี่หมดหมดวันที่20
แต่มันเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยก็เลยไปวันจันทร์วันนี้วันจันทร์แต่วันที่รายการนี้จะออกอากาศก็เป็นวันอังคารนะตอนนี้เป็นวันอังคารแล้วนี่ที่เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วเป็นวันอังคารนะวันเนี้ยรายการจะออกวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเดี๋ยวจะออกนู่น 7:30 เหมือนที่ว่าไว้เมื่อกี้ปานาธรรมะมีเวลา1.5 ชั่วโมงปานาธรรมะไว้เมื่อกี้นี้แต่ถึง 7:30 ถึง 8:00 8:00 เช้า 7:30 ถึง 8:00 เช้าเออนะก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยโอ้เอวิหารลายเดี๋ยวเสียเวลาเออนะโอ้เอวิหารลายเดี๋ยวเสียเวลาอีกอ้าวเดี๋ยวก่อนยังมีเข้ามาอีกหนึ่งท่านก็คือชนะชะนันชิดาชะนันชิดานะวงพรมโอ้นี่วันก่อนก็เข้ามาแต่นานแล้วไปดูโปรไฟล์ลืมไปแล้วขอเอาไปขอเอาไปโมทนาโมทนาวงพรมเนี่ยนะชะนันชิดาวงพรมชะนันชิดาวงพรมจะต้องไปดูใหม่ต้องไปดูใหม่สาธุสาธุ มาต่อวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องสนชัยสนชัยเวรัฏฐบุตรเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งในเจ้าลัทธิ6ศาสดาตอนนั้น6สมัยที่พระพุทธเจ้าออกบรรพชาฝึกปฏิบัติธรรมนะมีเจ้าลัทธิอยู่6ลัทธิอันนี้สนชัยนี่มีเป็น1ใน6นั้นสนชัยเวรัฏฐบุตรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรและโมกขลานะสมัยเป็นคฤหัสถ์พร้อมกับลูกศิษย์อีก500พระสารีบุตร300โมกขลานะ200เป็น500ดังที่ได้เล่าให้ฟังแล้วตอนต้นตอนนี้จะมาถึงประวัติมาถึงตอนที่เล่าประวัติของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะโดยละเอียดที่ผ่านๆมาก็ว่าคร่าวๆมันยังไม่ถึงช่วงของมันช่วงของมันคือตอนนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วหลังจากตรัสรู้ไปพาราณสีกลับจากพาราณสีมาพุทธคยาจากพุทธคยามาราชคฤห์มาราชคฤห์ก็ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารรวมถึงหมู่เปรตทั้งหลายที่ลูกหลานของพระเจ้าพิมพิสารสมัยโน้นน่ะตอนนี้ก็มาเป็นเปรตอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับการถวายทานของพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้ก็อิ่มหมีพิมันมีเสื้อผ้านุ่งแล้วก็ย้ายสถานะไปเกิดบนสวรรค์กันหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกนอกเมืองไปรับวัด
ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวลุวันสวนไม้ไผ่กลวงเลยนะไม้ไผ่ลำใหญ่ๆต่างกับรัชกิจวันนะสวนไม้ไผ่ตันที่เล่าไปเมื่อวานเล่าไปเมื่อวานวันนี้ก็มาถึงตอนที่จะเป็นประวัติของท่านพระสารีบุตรโมกขลานะโดยละเอียดเรามาดูกันดูไปดูมาใกล้ๆจะหมดเวลาอีกแล้วความพิสดารว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติแล้วนั่นแลได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบลคืออุปติสคาม1โกริตคาม1นี่ท่านพระสารีบุตรก็เลยได้ชื่อว่าอุปติสะอุปสิตคามนี่นะบ้านชื่ออุปติสะแล้วก็โกริตคามนี่ก็อยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์นะคือที่นาลันทาห่างจากกรุงราชคฤห์ไป12กิโลอยู่กันหัวบ้านท้ายบ้านอ่ะสองบ้านเนี่ยบ้านพระสารีบุตรอยู่ทางด้านทิศเหนือบ้านของพระโมคคัลลานะอยู่ทางทิศใต้อยู่คนละหมู่บ้านแต่ว่าติดกันนั่นแหละหมู่บ้านติดกันทางติดกันเลยหมู่บ้านติดกันเลยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสาลีจักนะหมู่บ้านอุปติสะเนี่ยหมู่บ้านของพระสารีบุตรเนี่ยสาติดจักเนื่องจากว่าแม่ของท่านพระสารีบุตรเนี่ยชื่อสารีนางสารีชื่อสาลีข้าวสาลีอ่ะข้าวสาลีนั่นแหละในหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านที่ปลูกข้าวสาลีนางก็เลยชื่อสาลีแล้วพระแล้วอุปติสสะนี่ก็เป็นลูกของนางสาลีคนก็เลยเรียกว่าสาลีบุตรคือบุตรของนางสาลีมีเรื่องมันปัจจุบันนี่หมู่บ้านนั้นเรียกว่าสาลีจักชื่อหมู่บ้านว่าสาลีจักเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาสมัยโบราณเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเลยนะแห่งแรกของโลกเลยในโลกเนี่ยทางตะวันตกตะวันออกไม่ว่าจะยุโรปอเมริกาในเอเชียในแอฟริกาในที่ไหนก็ตามในทั่วโลกเนี่ยไม่มีประเทศอินเดียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดสมัยนั้นเมื่อ2ปีหรือไอ้ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเกือบ 3,000 ปีแล้วตอนนั้นอินเดียอันดับหนึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยอย่างตักกศิลาเนี่ยโอ้โหมีทิสาป่าโมกมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วมาตั้งมหาวิทยาลัยครั้งแรกของโลกเนี่ยที่นาลันทาเนี่ยโดยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ตอนนั้นพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของเรานี่หมดไปแล้วก็ยังไม่หมดนะมีอยู่ประปรายแต่ว่าพระสงฆ์ฝ่ายมหายานเนี่ยมากแล้วก็เก่งเรื่องของความรู้เรื่องของปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่นาลันทาเนี่ยขึ้นเรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาดังไปทั่วโลกคนทั่วโลกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทากันทั้งหมดเนี่ยพระถังซัมจั๋งจากประเทศจีนก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทานี่แหละเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานนะเขาเรียกมหาสังคิกะสมัยนั้นนะหลังจากที่ทำสังฆยนาครั้งที่3ที่เมืองปาตริบุตรหรือปัตตนาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาอีก200ปีเนี่ยประมาณ600ถึง700ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยนาลันทานี้เกิดขึ้นเมืองอินเดียสมัยนั้นเจริญที่สุดทันสมัยที่สุดมีมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
แต่หลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาอีกหลายร้อยปีก็700-800ปีนะถูกทำลายไปโดยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ไปจากทางเปอร์เซียทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียเขาเรียกว่าเป็นนับถือศาสนามุสลิมอิสลามเป็นคนมุสลิมก็เข้าไปทำลายพระพุทธศาสนาทำลายมหาวิทยาลัยหมดเหลือพระพุทธรูปองค์เดียวเขาไม่ไหม้ไฟไม่ติดจะเป็นเหล็กก็เรียกว่าพุทธรูปองค์ดำปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เหลือพุทธรูปองค์เดียวนอกนั้นทุบทำลายหมดองค์นี้ทุบไม่แตกองค์ทุบไม่แตกคุณโยมชนันชิดาวงพรมคุณโยมฝนศรีลาทุบไม่แตกที่นาลันทาเนี่ยนะว่าถึงสารีบุตรท่านพระสารีบุตรนี่ก็เลยมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระสารีบุตรเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่มาก่อนสมัยเมื่อ600กว่าปีมาแล้ว600-700ปีมาแล้วพอพระสารีบุตรมรณภาพปรินิพพานพระสารีบุตรปรินิพพานในบ้านของตัวเองนะไปโปรดมารดาในห้องนอนมารดาวะนะตามประวัติบางสำนวนว่าไปนอนหนุนตักแม่ปรินิพพานเหอะนะมากไปพระสารีบุตรนี่นะไปนอนหนุนตักแม่ปรินิพพานเลยวะนั้นความจริงไม่ได้หนุนตักหรอกไปนอนอยู่ในบ้านในบ้านเพื่อจะไปโปรดแม่แม่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อนี้ตายไปแล้วแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมบวชแล้วก็โมโหโกรธาโกรธลูกทั้งหลายที่ไม่บวชตัวเองก็เป็นพราหมณ์อยู่เหมือนเดิมเป็นพราหมณีพ่อก็เป็นพราหมณ์โอ้ใหญ่เนี่ยใหญ่โตในหมู่บ้านสาลีจักรเลยนะก็เป็นพราหมณ์ใหญ่โตแต่ท่านพระสารีบุตรนี่ก็รวมเอาน้องชายน้องสาวไปบวชหมดไปบวชแล้วเป็นพระอรหันต์หมดตอนที่ก่อนที่จะปรินิพพานนี่ก็เลยมาโปรดมารดามาโปรดมารดาที่มานอนในห้องที่ตัวเองเกิดโอ้น้องหญิงมาแล้วอเมซอนดีค่ะดีค่ายกมือมาสองมือสาธุน้องหญิงอเมซอนอยู่ในประเทศอังกฤษเหมือนกันนะอยู่ในประเทศอังกฤษสาธุนะตอนนี้จะมีแต่ต่างประเทศเนี่ยที่เมืองไทยนี่ม่องกันหมดแล้วหลับกันหมดแล้วแล้วน้องหญิงเข้ามาก็เป็นท่านสุดท้ายนะมาทันดึกเลยค่ะโอ้กลับจากที่ทำงานไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มา มาช้าดีกว่าไม่มาแต่ก็ทราบว่าดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังแต่ตอนนี้มาทันก็ใกล้จะหมดเวลาเหมือนกันใกล้จะหมดเวลาก็ดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าได้เข้ามาทักมาดึกเลยค่ะว่างั้นนะโอ้สาธุไม่เป็นไรกำลังเล่าเรื่องพระสารีบุตรโดยละเอียดทีเนี้ย โดยละเอียดว่าโมกขัลลาด้วยโมกขัลลาก็ชื่อโกริตตะอยู่หมู่บ้านเขาชื่อโกริตตะโมกขัลลานี่นะทูตถึงสารีบุตรก่อนมรณภาพแล้วเนี่ยในห้องนอนของตัวเองเนี่ยที่แม่คลอดบุตรมาเนี่ยรอดท่านมาเนี่ยนะแล้วก็ตอนตกกลางคืนมาก็ยังไม่ปรินิพพานเนี่ยนะก็มีเทวดามี
พระยาอินมีพระพรหมมากันเต็มห้องโอ้แม่ก็เห็นสิทีเนี้ยคุณโยมผลศิลาบอกว่าอยู่อำเภอแม่แจ่มจ้าจังหวัดเชียงใหม่โอ้ชมผลศิลาอยู่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่ประเทศอังกฤษเนาะโอ้ขออภัยขออภัยขออภัยเนี่ยนะโอ้ตื่นเช้ามาแม่ก็ถามสิก็มาถามลูกถามพระสารีบุตรเนี่ยนะแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นนางพรามณีเมื่อคืนเนี่ยแม่เห็นคนใหญ่คนโตมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นใครกันเนี่ยมาหาลูกว่างั้นนะสารีบุตรก็เลยบอกแม่ว่าโอ้ที่มานั่นน่ะพระพรหมสีเขียวๆก็พระอินทร์เหมือนกันนะแล้วก็เทวดาทั้งหลายนางฟ้าทั้งหลายชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นนั้นชั้นนี้พากันมาเขามาทำไมเหมือนกันเขามาทำไมก็มาสักการะลูกนี่มาเคารพนับถือสักการะลูกเนี่ยเพราะว่าลูกเนี่ยใกล้จะตายแล้วเนี่ยใกล้จะปรินิพพานแล้วอย่างนั้นนะเอาเหรอโอ้พรหมก็มาเหรออินเดียนี่ศาสนาพราหมณ์หรือว่าพรหมเนี่ยพระพรหมเนี่ยนะเป็นต้นกําเนิดเป็นคนสร้างโลกนี่นะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสร้างคนสร้างสัตว์สร้างต้นไม้ใบหญ้าสร้างข้าวกล้าในนาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพรหมสร้างหมดคนเราเนี่ยพระพรหมเป็นคนสร้างนะนี่นางพรหมณีบอกว่าพรหมเนี่ยมันสร้างพวกเรานี่หมดนะพวกพราหมณ์เนี่ยออกมาจากปากของพระพรหมนะกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเศียรนะเศียรของพระพรหมนะว่างั้นพวกแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็มาจากมือมีแต่พวกสูตรเนี่ยนะมาจากเท้าของพระพรหมเหมือนกันนะพระพรหมยังมาไหว้ท่านหรือว่างั้นนะยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์พระพรหมยังมาไหว้เหรอลูกว่างั้นนะไหว้สิแม่ว่างั้นก็นี่เป็นพระอรหันต์ว่างั้นฮะอรหันต์ยังไงอรหันต์เนี่ยมันใหญ่กว่าพระพรหมเหรอโหใหญ่สิว่างั้นพระพรหมที่เขาว่าสร้างโลกนั้นมันโม้ว่างั้นนะแม่อย่าไปเชื่อเขามันโม้ตำราเขียนมาเนี่ยมันโม้ความจริงก็ผมนี่อยู่ต่ำกว่าลูกเนี่ยมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาเนี่ยบูชาลูกเนี่ยว่านะลูกเนี่ยเป็นพระอรหันต์อรหันตสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยทั้งพรหมทั้งอะไรต่างๆมาไหว้หมดว่างั้นฮะอย่างนั้นเหรอว่างั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขียวๆเนี่ยอะไรใครอ่ะพระอินทร์อย่างเงี้ยนั่นพระอินทร์ก็มาเทวดาทั้งหลายทุกสวรรค์ชั้นฟ้ามาหมดเลยนะสวรรค์6ชั้นสวรรค์16ชั้นถึงชั้นพรหมนุ่นชั้นพรหมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพรหมชั้นสุทธาวาสเลยนะชั้นสุทธาวาสเลยนะสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐาอะไรกันนะห้าชั้นนะมาหมดเหมือนกันนะมาหมดลูกนี่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่สิว่างั้นนะนี่ใหญ่เขาล้มนับถือหมดแม่ก็เลยยอมว่าโอ้โหลูกเรานี่ใหญ่กว่าพระพรหมนะใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายใหญ่กว่าทั้งหมดยอมรับนับถือก็เลยแสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรก็แสดงธรรมให้กับมารดาฟังบรรลุเป็นโสดาบันได้ฟังธรรมจากสารีบุตรได้โปรดแม่ได้เป็นโสดาบันแล้วก็เลยอะไรเรียกว่าเลยปรินิพพานพระสารีบุตรก็เลยปรินิพพานดีใจแม่เป็นโสดาบันแล้วได้เป็นมิสัมมาทิฏฐิแล้วพ้นจากมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ไปนรกแล้วว่างั้นนะ
ไปสวรรค์อย่างเดียวแล้วทีนี้ก็เลยปรินิพพานไปคนทั้งหลายก็เลยเอากระดูกของพระสารีบุตรเนี่ยมาทำเป็นเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงนั้นอ่ะตรงที่เอามาสร้างมหาวิทยาลัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยตอนนี้ก็มีซากปรักหักพังมีเจดีย์ใหญ่ของพระสารีบุตรอยู่แต่มันถูกทำลายไปแล้วนะแต่ว่ามันยังเขาทำขึ้นมาใหม่จำลองขึ้นมาว่าเออนี่เป็นเจดีย์ของพระสารีบุตรนะเอออ้าวละตอนนี้หมดเวลาจริงๆหมดเวลาจริงๆต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนประวัติของท่านพระสารีบุตรเนี่ยยังละเอียดกว่านี้อีกมากมายจะได้นำมาเล่าในวันต่อไปขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร